สวัสดีครับจำคำในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จลงณนศะาราดุสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าถูลละอองพระบาท วันนี้เวลา15นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จลงณสาราดุสิดาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวร,รกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูปัญญาวัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินและเจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่ตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเฝ้า ถวายพระพุทธรูปและเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้คณะกรรมการวัดร่วม้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพลเอกนัดอินทร์เจริญปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลเรือเอกลือชัยรุดติดผู้ชักการทหารเรือนำผู้แทนศูนไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมการประมงองค์การสะพานปลาและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนปี2561และปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปลากระตักแห้งปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนเพื่อสนับสนุนในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในโอกาสนี้ ผู้แทนกองทัพเรือและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชต์รองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบ,บุกในงานกาชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางวันิดานาคพาณิชย์อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านทหารบกในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พันตรีปานสวงชุมสายณอยุธยานายกสมาคมราชกรีทาสโมสรน,นำคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัตราลีลาพิวัตรกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปัมภมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระบอมถวายเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงอรพันธ์มาตังขสมบัติประธานบูลนิธิเพื่อการศึกษาคณะเภสัชศาสตร,สตรม์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกรุศลจิงทวยรางวัลพระราชทา,านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสมพงศ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณนากรในพระราช,ชูปธรรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถูลละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางพากมลรัตตะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวสมลักษ์วงวิลาชสกุลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่10647พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่แขวงบางอ,อ้อเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุรทินมารีหวนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระยองนำคณะกรรมการจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากค่าสมัครและจำหน่ายของที่ระลึกหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อาจารย์หวนสังพรามและนางสาวพัทิรางามสว่างเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือนวดจับเส้นศาสตร์อาจารย์หวน นางอภิพันธ์เจริญอนุสรกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารธนาคารและผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนครั้งที่13จิงทวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการ ในโอกาสนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งจะน่เลิศการแข่งขันโครงงานร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นางสายสมวงศสาสุรักษ์ประธานบุรนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเฉลิมงพระเกียรติ4 8พรรษ 48, าในพระราชูป,ปมัมภมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดลำพูนดังนี้ ผู้บริหารบริษัทฮาวกรุงเทพจำกัดผู้ผลิตนิตยสารหาวเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได,ได้จากการจัดงานกาลาดินเนอร์หาวอเวอร์ด2018เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนนางประยงสุดทธสุดอาสากาชาติสภากาชาติไทยเฝ้าทูลลอะองพระบาทาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามือ้อแก่เด็กนักเรียน ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ดำรงเหรียญประยูนผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาติและคณะร่วมเข้าเฝ้าถูลลอะองพระบาทด้วยคณะสมุสรโลตารี่ปฐุมวันเฝ้าถูลลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไดรได้จากการจัดงานไหว้พระศักดิ์สิทธิ์รับพลังชีวิตตามสายน้ำกับอาจารย์คาถาจินบัญชรปีที่สเพื่อรับพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนกักเรียน คณะผู้บริหารกลุ่มโรงแรมในเครือ o n i x Hospitality เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานอามารีวอเตอร์เกตวิ่งเที่ยงคืนการกุศลครั้งที่20สมทบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอสและเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต 48, ิ4 8พรรศา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาอิ่มวิเศษประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตววรคติยราชนารีสเสด็จถึงสาธารณรัฐออสเตรียแล้วโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่12กันยายนพุทธศักราช2562เวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียแล้วโดยมีนางสาวมรกตศรีสวัสด์เอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือนางสาวชมพูนุชชมพูคำอัครราชทูตท,ที่ปรึกษานายธิติพรจิรสวัสดิ์อัครราชทูตนางนัทมาคูณผลอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเวียนนาเฝ้ารับสเสด็จในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนาวีจะทรงร่วมแสดงปฐาฐกถาในการประชุมทางวิทยศาศาสตร์ ของทบวงการพลังงานปรมามนูระหว่างประเทศปี2019ในหัวข้อหลักทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบัติในการควบคุมโรคมะเรง็งและแนวทางที่จะดำเนินต่อไปณศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมามนูระหว่างประเทศด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทว no. ีนัมบวนเขตวังทองหลางและในกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา18บแนาฬิกา20นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบดินเดชาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทว no. ีนัมบวน ปัจจุบันโรงเรียนบดินเดชาเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน4,365คนครูและบุคลากร203คนโดยโรงเรียนตระหนักว่านักเรียนมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดจึงเริ่มดำเนินโครงการทว no. ีนัมเบอร์วันเพื่อรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ทางด้านดนตรีกีฬาศิลปะทักษะการประกอบอาชีพจัดกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกอาทิการจัดสวนแก้วออกแบบชุดแฟชั่นโชว์และทัศนศิลป์มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและในงานใกล้เคียง การได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทําให้สมาชิกคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นและเป็นเวทีให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบได้ทํากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับเขตบันทองหลางได้ดำเนินโครงการทบีนามวันที่สร้างและพัฒนาเครือข่ายครอบคลุมทั้งในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการ ปัจจุบันมีชมรมที่ดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องจำนวน2ชมรมได้แก่ชมรมทบีนัมบวนชุมชนคลองพระพลาและชมรมทบีนัมบวนชุมชนเทพลีลาได้เข้าร่วมประกวดชมรมทบีนัมบวนในชุมชนกรุงเทพมหานครในกลุ่มดีเด่นเป็นประจำทุกปี ทำให้เด็กเยเยาวชนในพื้นที่เขตบังทองหลางได้มีโอกาสนําเสนอผลงานการดําเนินงานของชมรมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับชมรมทบีนัมบวนอื่นๆในกรุงเทพมหานครเพื่อนํามาพัฒนาชมรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนให้จัดตั้งชมรมทบีนัมบวนและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมบวนปัจจุบันมีชมรมในชุมชน173ชมรมในสถานศึกษา4 7 5ชมรมในสถานประกอบการ36ชมรม ในด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพาผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2561ถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัด9,690คนโในเขตวังทองหลางมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา62คนบังคับบำบัดจำนวน88คนและรายที่ต้องโทษจำนวน7คนในการนี้พระราชทานพระวโ,โรกาศให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสำนักง,งานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร2และศูนย์บริการสาธารณสุข15บารับพราวเฝ้าโอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณณากิจดดังนี้วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณพระวิหารวราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระโวโรกาศให้หนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะเฝ้า ในโอกาสนี้ได้ประทานพระดรําริและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาในการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนในสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปท่านี้ในอนาคตจะมีการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในส,งในสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากนั้นประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความตระนักรู้ความรักความสามัคคีในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยต่อไป ต่อจากนั้นประธานพระโรกาสให้พระครูพันธะสมณวัรหลวงปู่ทองสุขทิตตปุญโยจะเอาวาสปัป่าวุธารามอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบลุลำพูพร้อมคณะผู้จัดจสร้างพระพุทธร,รูปปางป่าเลไลเฝ้ารับประธานพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออัเชิญไปบรรจุที่พระเกศมาลาพระพุทธร,รูปปางป่าเลไล หลังจากนั้นเสด็จลงบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชบาพิษสถิมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระเกศมาลาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเนื้อทองเหลืองขนาดสูง2เมตรซึ่งนายธนินและนางวรารัตนสรรพัพกิจพร้อมด้วยศิษยานุสิ์ของพระครูพันธสมณวัดหลวงปู่ทองสุขทิตาปุญโยจะเอาวัดวัดป่าพุทธารามร่วมกันจัดสร้างขึ้น เื่อประดิสฐานเป็นพระประธานประจำเจดีย์ทิตตปุญญานุสร์วัดป่าวุทธารามซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของภิกษุสงฆ์รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมตามพุทธประเพณีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอปแบแก่ประชาชนผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะโสธรวันนี้เวลา10นาฬิกานี่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้ในายจรัญธาดากนาสูตรองคมนตรีไปประชุมติดตามการเกิดอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีนายวงเทพเขมวิรัต และนายธนูสินชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีและคณะบุลณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,460ถุงมอบแก่ประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่อำเภอเอมืองอำนาจเจริญจำนวน900ถุง อำเภอหัวตะพาน840ถุงอำเภอรหรืออำนาจ620ถุงและอำเภอพนา100ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิที่พัดผ่านภาคตวันออกเฉียงเหนือด้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่4สิงหาคม2562 จะทาให้เกิดน้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมฉับพลันเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน7อําเภอ56ตาําบตล5 9าหมู่บ้าน24ชุมชนประชาชนเดือดร้อน74,447ครัวเรือนซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยจำนวนสองครอบครัวสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นล้นพ้นและต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้ เวลา13นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมที่วการเพิมเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีประชุมและติดตามการเกิดอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยมีนายนิกรสุขใสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์การ,การเกิดอุทกาภายัย จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรรีและคณะมูลนิธิราชประชานุคเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถัมภ์เชินถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน4,500ชุดมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดยะโสธรเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนพดุลและคาจิกิ โดยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมตั้งแต่วที่24สิงหาคมถึง4กันยายน2562บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งติดที่อยู่ติดกับลำน้ำชีลำน้ำเซบายและลำน้ำสาขาถูกน้ำท่วมขังได้รับความเสียหายมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอ79ตำบล885หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน25,746ครัวเรือนมีผู้อพยพ4,879คนผู้เสียชีวิต8คนซึ่งทางจังหวัดได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วส่วนสถานการณ์น้ำนานขณะนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วต่อจากนั้นองค์กรมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3คนประกอบด้วยนางจันนันทจันร์อายุ77ปีพิการทางการมองเห็นโดยตาบอดทั้งสองข้าง นางสมหวังนันทจานทร์อายุ80ปีเป็นโรคความดันโลหิตสูงตาเห็นเลือนรางทั้งสองข้างและนายสมพรทองศรีอายุ67ปีเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงซึ่งชาวจังหวัดเยะโวสธวรต่างทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกร,กระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานน์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18นฬิกา30นาทีณพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม,มกะระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวสดพระอภิธรรมศพพระเอกเปรมตินุสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อำรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โด,ด,ปรโด,ดกระหมอ่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดราชิิยาลัยจุลาพรเชิญถุงยังชีพพระราชาทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญและจังหวัดอุบลราชธา,านี ทนนีช่วงเช้านหอประชุมอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัชติยร,ราชนาลีโปรดให้ราชยุทยาลัยจุลาภรเฉินถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุกทบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดยมีนางมาริสาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เป็นผู้เชิญถุงอย่างชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบทกภัยประกอบด้วยอำเภอเสนางคณิคม200ชุดอำเภอชานุมาน150ชุดและอำเภอปทุมราชวงศา150า150ชุด จังหวัดอำนาจ,จเจริญได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนพัวดุลเมื่อวันที่29สิงหาคม2562ในเบื้องต้นมีผู้ประสบความเดือดร้อน2,460ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญอเภอเสนางคณิคมอภอปทุมราชวงษาอเภอพนาอภอหัวตะพานอเลืออำนาจอชา,านุมานรวม7อ56ตำบล594หมู่บ้าน ในช่วงบ่ายณหอประชุมศาลาประชาวารินอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคณะราชิทยาลัยจุฬาภร์ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปนมอบแก่ประชาชนผู้ประสบทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบจำนวน500ครัวเรือนประกอบด้วยชุมชนเกตแก้ว172ครัวเรือนชุมชนดอนงิ้ว180ครัวเรือนและชุมชนกุดปลาขาว148ครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิทําให้บานเตือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายในพื้นที่25อําเภอ170ตําบล1,289หมู่บ้านถนนเสียหาย178สายสะพาน27สายฝาย3แห่งวัด19แห่งโรงเรียน74แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล3แห่งสถานที่ราชการ13แห่งพื้นที่การเกษตรกว่า5 8 8 4 0 0 0ไร่ประมงกว่า1,700ไรไร่รวมประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน36,370ครัวเรือน1 4 4 4 3 4 4คนอพยุ26,8งพัน 28,65คนบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังทั้งหลัง414หลังถูกน้ำท่วมบางส่วน2,910หลังปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงเพิ่มขึ้นในพื้นที่ริมน้ำมูลโดยประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบอเภอมืองอุบลราชธานีอเภอสว่างวีรวง์อเภอตาลสุมอเภอพิบูลมังสาหารอเภอคงเจียมยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ส่งหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสมุทรสอนและอ,อนกรุงเทพราชนกครินไดพระอุปถัมสมุทรสอนและอ,อนสากลภาค3-104โรงเรียนปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการวัดมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีมูลนิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยจากพายุส่วนร้อนโพดุลวันนี้ที่กองการบินสูตรการเคลื่อนย้ายกองทัพปกเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร เจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสุ่มสวัีกรมมือนสุทนารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโปรโดให้บุลลธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงอย่างชีพพระราชทานจำนวน8 0 0พันถุงระหว่างวันที่13-18กันยายน2562เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนพัวดุน ด้มีหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนอทิเจ้าหน้าที่อาสาการชาติกองบัชาการกองทัพบ,บกกองบังคับการกองการบินกรมดุริยางทหารบกสมาชิกไทยรักษาป้องกันชาติกองบนิการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมูลนิธิป,ปอตเทคตึต้งธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยและบริษัท GMM Grammy จำกัด ไปร่วมกันบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นลงในถุงยังชีพพระราชทานสีส้มและสีม่วงสำหรับมอบให้แก่ผู้ประสบทกภัภยทั่วไปในพื้นที่ที่รับความเสียหายไม่หนักมากและทั้งหมดคือข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอ,อบเขตสวัสดีครับ